ยมาถึงแล้วจุดที่มีดอกบัวสวยงามพระเจ้าอะไรพระเจ้ายอดม้าพระเจ้าจอดมันมันยอดม้ามันสวยไหมครับโดมาเที่ยวที่ไหนทะเลอะไรทะเลบัวแดงจังหวัดจังหวัดอุดรธานีอำเภออำเภอคุมภวาปีสุดยอดไหมอำเภอคุมภวาพระเจ้าพระเจ้ายอดม้าสวัสดีค่ะอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องเรดโอคาเที่ยวทางช่อง YouTube Membership โดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะและเลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ค่ะดีครับเพื่อนๆครับเช้าอันสดใสที่ผมอยู่ที่กรุงหัวปีอุดรครับสมาชิกยังอยู่ครบคันเหมือนเดิมสวัสดีครับโดสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับเรากำลังมุ่งหน้าไปทะเลบัวแดงครับเพื่อนๆเราจะไปทางด้านบ้านดอนแก้วนะครับขณะนี้ขับรถมาอยู่ที่เข้ามาหมู่บ้านคูตักนะฮะถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปก่อนหน้านี้เช่นคลิปเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าโดโด้โกทูอุดรก็ดีหรืออะไรเกี่ยวกับโดโด้เที่ยวอีสานเนี่ยฮะมันมีคลิปอยู่นะครับก็จะอาจจะคุ้นหูคุ้นตากับวิวที่เห็นนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทะเลบัวแดงลงตรงที่เรียกว่าท่าบ้านเชียงแหวครับซึ่งน่าจะเป็นท่าหรือจะเป็นจุดที่จะไปชมทะเลบัวแดงจุดแรกแต่ว่าในอุดรนี่ก็ไปได้หลายจุดนะครับแต่ว่าจุดนี้เนี่ยถ้าใช้เส้นทางเนี้ยจะได้ชมธรรมชาติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้นะ EP 1ของการไปทะเลบัวแดงเนี่ยเรามาดูเส้นทางที่จะชมธรรมชาติไปยังท่าเรือบ้านเชียงแหวเพื่อจะพาเพื่อนๆลงเรือไปชมทะเลบัวแดงกันครับและนี่ก็คือวัดพระธาตุเจดีย์บ้านดอนแก้วพาเพื่อนๆวัดมหาธาตุเจดีย์บ้านดอนแก้วนะครับเรายังไม่เข้าเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็แต่ว่าก็มีพาเข้าไปชมหลายคลิปแล้วนะครับขึ้นมาครับเราเริ่มเข้าสู่เส้นทางอันสวยงามซึ่งนักปั่นจักรยานหลายๆคนนะฮะใฝ่ฝันที่จะมาปั่นจักรยานที่นี่นะฮะแต่ตอนนี้เรามาเวลานี้ประมาณ 7:30 ครับจะเรียกว่าอ่างเก็บน้ำเหรอแถวนี้ก็จะเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำนะฮะทางด้านนี้คือด้านล่างก็จะเป็นน้ำนะแต่ก็อาจจะมีความตื้นเขินขึ้นมาบ้างเป็นบางจุดนะครับถนนนี้ก็จะเป็นถนนที่วนไปรอบพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้นะแล้วก็ข้อสำคัญบริเวณนี้จะมีนกนานาพันธุ์นอกจากนักขี่จักรยานที่อยากจะมาแล้วเนี่ยนักดูนกเนี่ยก็จะชอบที่จะมาตรงนี้เพราะว่าก็จะได้มาส่องดูนกได้หลายๆพันธุ์นะฮะอย่างตอนนี้เห็นญาติๆที่อยู่ทางนี้บอกว่านกอะไรล่ะที่บินมาจากหนีหนาวมาก็จะมาอยู่ที่นี่ใช่แล้วใช่ลุงเคยมานั่งคืนนี้ก็ได้แก้วเนี่ยเมื่อกี้เข้าวัดปุ๊บเนี่ยลุงเลยว่าเฮ้ยเคยมาทะเลมาสวยทะเลหมอกใช่ไหมคุณยุ้ยเนี่ยมีจักรยานคนละคันเนี่ยก็จะขี่มันจะมีนะฤดูไหนครับถ้าไม่ดูน้ำก็คือดูผมมันจะเป็นน้ำขาวโดจะไปไหนโดจะไปลงอะไร
ลงเรือลงเรือไปดูอะไรทะเลอะไรทะเลบัวแดงเก่งมากเมื่อคืนร้องไห้ไหมไม่ร้องไหมร้องโดเจออะไรโดเจออะไรเจออะไรเจอลุงตู่ความไม่ผ่านเจอลุงตู่ลุงตู่ทำไรลุงตู่ทำไรลุงตู่นอนไรนอนกลนนอนกลนไหมดูก็เป็นประมงน้ำจืดไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกูตักสะดุ้งอาศัยสารยกสะดุ้งแล้วก็ตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นที่นั่งเป็นที่คนนั่งเนี่ยเขาเรียกว่าตูบสะดุ้งนะครับเป็นภาษาอีสานคนนี้ทำประมงแน่เลยแต่ประมงแล้วก็มีเรือน่าจะเป็นวางแหเราก็เข้ามาสู่บริเวณที่เป็นจุดท่าเรือนะครับท่าเรือที่จะลงไปชมทะเลบัวแดงเห็นคุณลุงนี่ใส่เสื้อเหมือนมีวินมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นคนขับเรือเป็นวินขับเรือก็ขับรถดูก่อนฝั่งนี้มีศาสนสถานนะไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหรือยังจอดรถเป็นที่เรียบร้อยครับไปตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปลงเรือครับไม่รู้ช่วงนี้ดอกบัวบานเต็มที่กันหรือยังนะครับแล้วก็คิดยังไงครับลุงคิดตั้งไหนลำละ500ครับหมอลำ500ครับท่านครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเอาให้พอใจหน่อยละเอาให้พอใจครับอันนี้มันจะวัดอันแก้วนี่ค่ะลงลำนี้ลำนู้นลำนี้ไปครับพอลงมาเขาก็ใส่เสื้อชูชีพนะครับบอกคุณตั้งอยู่ไหนอาจารย์อาจารย์ดูให้หน่อยบอกคุณตั้งอยู่ไหนเราล่องมาอยู่ในเรือกันเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเลยไหมครับกินกาแฟพี่ผมชงกาแฟกินได้ไหมชงกาแฟกินได้ไหมแล้วชงกาแฟกินได้ไหมชงกาแฟได้มาโดเอาเตาแก๊สมาเอาแล้วอันนี้เราก็จะมาทำการชงกาแฟกันบนเรือนะครับเพื่อนเปิดเตาครับเดี๋ยวเราจะจิบกาแฟไปครับจะใส่เตาแก๊สก่อนระหว่างเดินทางนะระหว่างเดินทางเปิดเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณ7โมงเย็นฮะเอ้ย7โมงเย็นตอนนี้ประมาณ7โมงเช้าฮะเพราะว่าเราต้องมาลงเรือตอน7โมงเช้าการมาชมทะเลบัวแดงเนี่ย
ได้รับทราบว่าให้มาช่วงเช้านะครับเพราะว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นบัวมันก็จะบานครับเราก็เลยออกมากันแต่เช้าไม่ได้ทานข้าวทานปลาทานกาแฟกันเลยยกกาแฟมาต้มกินกันที่นี่เลยครับระหว่างรอน้ำเดือดให้เพื่อนชมความเวิ้งว้างนะเวิ้งว้างของทะเลบัวแดงครับพี่ตอนนี้น่าจะเป็นต้นฤดูใช่ไหมฮะมันเพิ่งเริ่มฤดูทะเลยังบานไม่เต็มที่เนาะเห็นที่เห็นนี่ก็คือยังบานไม่เต็มที่ครับยังบานนู่นจะไปอยู่ตรงเวิ้งนู้นนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะเห็นเวิ้งนู้นว่าตรงนี้ยังบานไม่เต็มที่ก็เห็นเริ่มผุดขึ้นมาเดี๋ยวไปเวิ้งนู้นยังไม่ถึงทะเลก็หยิบกาแฟก่อนพร้อมอะไรนะอาราบิก้าบางของใช่ไหมบางขอนใช่ไหมเด็ดแล้วปิดแก๊สมีน้ำตาลมาแล้วกินอย่างนี้เลยได้กาแฟทานถึงตรงทุ่งบัวแดงพอดีครับหอมแต่ยังทานไม่ได้ร้อนอยู่ครับบดกาแฟไปบดทีละถ้วยคนก็มาแต่เช้าฮะเราเริ่มมองเห็นบัวแดงแล้วต้องหันมาทางนี้ฮะเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังผมดูทางนี้ดีกว่าจะเห็นดอกบัวเพราะถ้าถ่ายไปข้างหน้ามันย้อนแสงครับเพื่อนพอหมุนเครื่องปั่นใช่ไหมหมุนเสร็จเอาตัดออกมาเลยครับมีความสุขชงกาแฟกินชงกาแฟกินหัวเรือชงกาแฟกินบนหัวเรือขับชมทะเลบัวแดงไม่มีใครพยายามเข้าเป่าแล้วนะ ดื่มดำเป็นเจ้าแรกตอนนี้ยังไม่ถึงบัวไงเดี๋ยวเข้ามาละคนเข้ามาดูกันแต่เช้าเนาะพูดนั่นเต็มเลยเป็นแถวเลยเห็นไหมน่ะเหมือนเข้าแถวเลยคุณยุ้ยใช่ไหมนี่นะเป็นลำลำเหมือนเข้าแถวกันเลยอ่ะ
ได้ใช้ความหวานของอะไรนะบรรยากาศก็มีร่มบินด้วยนะฮะมีร่มบินเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมีร่มบินอยู่บนท้องฟ้าพารามอเตอร์ใช่ไหมคุณตู่เรียกว่าพารามอเตอร์มาดูไหนมันเป็นยังไงไหนๆลองเปิดตัวนี่นี่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อกดกดป่ะกดตรงไหนแล้วตักน้ำข้างล่างขึ้นมาตักน้ำตักน้ำข้างล่างขึ้นมาใส่ฮะอ๋อนี่แก้วแก้วนี้ใช่เลยใช่ไหมบอกแก้วแก้วแรกที่ผมกินนะตักน้ำจากทะเลบัวแดงมาเปิดมาไม่มีอะไรเดี๋ยวมันจะน้ำจะพุ่งผ่านผงกาแฟขึ้นมาดูต่อดูต่อนู่นล่มบินล่มบินพารามอเตอร์อย่างนี้ไม่อันตรายครับเพราะว่าน้ำมันหมดเครื่องดับก็ตกลงน้ำนี่ดูนักท่องเที่ยวเห็นไหมเนี่ยเรือเข้าแถวกันเป็นระเบียบก็คือเลาะให้ชมฮะเลาะให้ชมทะเลตอนนี้เป็นวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคุณตู่11สิบหนึ่งนะสิบหนึ่งถ้าเรือจะพูดว่าสิบหนึ่งสิบเอ็ดธันวาถามคนเรือบอกว่าเป็นเริ่มต้นฤดูนะต้นฤดูบัวเริ่มที่จะบานมันก็ยังไม่เต็มที่ไม่จะมีมุมนู้นแต่ที่เห็นนะเริ่มก็จะเริ่มบานขึ้นก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่จนไปถึงกุมภาไหมพี่มันเที่ยวได้ถึงเดือนกุมภาไหมฮะกุมภาไหมเดือนเมษาเมษายังมาเที่ยวได้เนาะเครื่องล่อนล่มบินร่มบินเราเข้าสู่โซนของทะเลบัวแดงแล้วครับโซนที่มีดอกบัวเริ่มบานขึ้นเยอะน้ำใสมากนะจะดูไปถึงข้างล่างไม่รู้ว่าลึกเปล่าแต่ว่าผมเห็นตัวเห็นไส้ตัวอยู่ใต้น้ำก็มีนะนกครับฝูงนกบินอยู่บนท้องฟ้าหาแมลงกินใส่น้ำตาลนะแล้วทำไมเขาไปจอดรวมกันตรงนั้นอ่ะจิบกาแฟโชว์หน่อยร้อนเขาบินโชว์ให้พวกเราถ่ายรูปหรือว่าเขาบินเล่นของเขาเนี่ยครับนี่คนขับเรือก็พาเรามาตรงที่เป็นเวิ้งที่มีบัวบานมากที่สุดเพื่อให้เราได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับบัวนะครับ
ก็ไปจอดใกล้กับดอกบัวมาถึงแล้วจุดที่มีดอกบัวสวยงามดูครับเพื่อนๆครับคนเรือก็พาเรามาตรงจุดนี้เป็นจุดศูนย์รวมของเรือที่นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันในจุดที่มีบัวบานเยอะๆสวยงามนะครับการมาเที่ยวทะเลบัวแดงก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ไฮไลท์ถ่ายรูปมาครับใครจะมาถ่ายตรงหัวเรือเชิญครับนี่อันเนี่ยฮะเขาบินโชว์เราหรือว่าเขาบินเล่นของเขาฮะเขาอ๋อเขาถ่ายทำใช่ไหมฮะอ๋อมานั่งช่องเจ็ดมาถ่ายอ๋อเพราะตอนนี้มันเริ่มฤดูการทะเลบัวแดงเริ่มบานแล้วใช่ไหมฮะก็ตั้งแต่ธันวานี้ไปจนถึงเดือนไหนถึงมาเที่ยวได้เห็นดอกบัวมีนาเออมีนาก็ยังมีอยู่นะฮะครูตั๊กมาครูตั๊กกระเถิบขึ้นมาสวยลงไปถ่ายเออไปลงน้ำไปเลยถ่ายครับท่านก่อนถ่ายแล้วมาติดเลยอีกลำอันนี้เป็นคลิปใช่ไหมคะใช่เป็นคลิปหนึ่งสองตั้มพระเจ้าอะไรพระเจ้ายอดม้าพระเจ้าจอดมันมันยอดม้ามันสวยไหมครับโดมาเที่ยวที่ไหนทะเลอะไรทะเลบัวแดงจังหวัดจังหวัดอุดรธานีอำเภอคุมภวาปีสุดยอดไหมอำเภอคุมภวาพระเจ้าพระจอดยอดมาอืมนี่หน้ามันจะหน้าดำอ่ะแดงครับหนึ่งสองหนึ่งสองมาดูบรรยากาศโดยรอบดอกบัวเนี่ยใกล้ชิดกับดอกบัวหน่อยนะครับเพื่อนเป็นพันไม่มีพันอื่นนะสิก็จะเป็นสีแดงอย่างเดียวเนาะมันไม่มีพันสีอื่นสีขาวอะไรไม่มีเลยใช่ไหมมีบ้างมันทานได้ไหมเนี่ยสายบัวอ๋อเนี่ยที่แกงก็คือพันเนี้ยใช่ไหมแกงส้มผัดน้ำมันหอยเนาะอ๋อบัวนี่แหละมาลุงตู่ไปท่องบทท่องบทWe'll be right back.
จะมุ่งหน้าไปไหว้พระนะครับมีบริเวณที่เป็นเกาะแล้วก็จะเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นวัดหรือเป็นสำนักสงฆ์แต่ว่ามีพระมีเป็นสำนักสงฆ์อยู่ที่กลางทะเลบัวแดงแห่งนี้นะถึงแล้วครับครับตรงนี้เป็นวัดหรือเป็นสำนักสงฆ์ครับพี่เป็นไม่ได้เป็นวัดเนาะมีพระไหมมีพระสงฆ์ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีเมื่อก่อนมีใช่ไหมฮะท่านมีท่านมรณภาพก็ไม่มีอ๋อแล้วตรงนี้เป็นเกาะก็ต้องขึ้นไปทางเรือถ้าแต่หมายถึงว่าตรงเนี้ยไม่คือจะเข้าจะออกอะไรก็ต้องมาทางเรืออย่างเดียวสนุกไหมสนุกครับสนุกไหมชอบไหมครับก็เหมือนกับว่าพอเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของทะเลบัวแดงก็มีการมาแพร่ถางเมื่อก่อนมีพระแต่ว่าท่านมรณภาพไปก็เลยถูกปล่อยล้างตัวหิวข้าวยังตัวหิวข้าวยังไม่หิวแล้วตัวจะไปกินอะไรไปร้านไหนเนี่ยอยากไปกินข้าวร้านไหนมาดามมาดามครับมาดามพาไปมาดามพาเท่ไปไหมครับนี่เราก็กำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ท่าเรือครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเรามาลงเรือตั้งแต่7โมงเช้ายังไม่ได้ทานข้าวทานปลากันเลยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเดินทางจากท่าเรือบ้านเชียงแหวแห่งนี้เข้าไปที่ตัวเมืองอุดรนะครับแล้วก็จะไปทานข้าวที่ร้านมาดามพาเท่นะครับในตัวเมืองอุดรเพื่อนๆติดตามชมนะครับแล้วครับก็ค่าใช้จ่ายก็500บาทต่อลำที่มากี่คน6คน7คน8คนก็500ก็500ก็คือเช่าเหมาลำแต่ว่าเรือลำนึงนั่งได้กี่คนนะฮะนั่งได้6คน6คนขึ้นก็อนุโลมได้ที่นี่มันเป็นของชาวบ้านเป็นของชุมชนครับหมดหน้าทำนาเราก็มาวิ่งเรือแล้วก็คือถ้าเกิน7คนก็ขอให้ต้องไปอีกลำหนึ่งใช่ไหมอนุโลมกันได้อนุโลมกันได้นะเราเช็คดูน้ำหนักเราไปได้คนเรือคนขับจะรู้ว่าเออโอเคใช่ใช่78ถ้าเป็นขับยังขับคนได้เลยครับแต่ตอนนี้บริเวณนี้มันพื้นที่เท่าไหร่นะฮะ 25,000 กว่าไร่บัวตอนนี้กำลังขึ้นเต็มไปหมดแต่ที่ขึ้นเยอะคือที่เราไปดูเมื่อสักครู่ครับครับแต่อีกประมาณสัก2อาทิตย์มันจะแดงไปหมดเลยครับสองอาทิตย์หมายถึงวันนี้นี่ตอนนี้ผมอยู่วันที่11ธันวาเนาะช่วงจังหวัดที่ดีที่สุดที่พี่คิดว่ามาเที่ยวประมาณหลังจากปีใหม่หลังจากปีใหม่ไปเรื่อยๆจนถึงมีนาบัวจะถึงเมษาแล้วตรงนี้น้ำมันลึกน้ำมันเยอะบัวจะแดงสวยงามถ่ายภาพสวยงามใช่ไหมครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนครับก็เรียบร้อยครับขึ้นเรือชำระค่าใช้จ่าย500บาทผมก็มีทิปมีให้รางวัลไปด้วยนะครับพวกเราจะไปหาข้าวทานกันต่อครับหิวข้าวแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเลยลืมเสื้อไม่ถอดเสื้อให้เขาเดี๋ยวไปถอดเสื้อคืนเขาก่อนครับถอดเสื้อคืนพี่เข้าไปครับ
พลินคุยกับพี่เขาก็ไม่เตือนก็เมื่อกี้คุณพี่ที่ขับเรือก็บอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ว่าถ้ามาเที่ยวนะมาที่นี่ครับที่เชียงแหวฮะท่าเรือเชียงแหวเพราะว่าเป็นของชุมชนฮะแล้วก็การบริการอะไรต่างๆท่าอื่นอาจจะเป็นลักษณะของที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็เป็นเอกชนอาจจะก็ไม่ทราบเหมือนกันเวลาผมมาผมก็จะมาที่ท่านี้ฮะบริการดีแล้วก็ที่สุดก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับแล้วก็เส้นทางที่มาตามตอนต้นคลิปเนี่ยที่ผมถ่ายให้ดูนะฮะก็เป็นเส้นทางที่ชมธรรมชาตินะครับทางนี้ก็ฝากบอกว่ามาเที่ยวทะเลบัวแดงให้มาที่ท่าเรือเชียงแหวนี่ครับท่าเรือเชียงแหวครับอันคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับพามาเที่ยวชมทะเลบัวแดงอย่างจุใจแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปกินข้าวที่อุดรครับไปหาอาหารอร่อยมาชี้ป้ายหน่อยโชว์ป้ายหน่อยนี่ครับที่นี่เชียงแหวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับก่อนวีโน่สวัสดีครับคุณตูขอพี่อุชงกาแฟขอบพระคุณมากครับที่ชงกาแฟให้หัวเรือไปเดี๋ยวไปทานข้าวกันครับ